สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับขุนชัยนูดฟลายนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอำเภอสอยดาวนะครับมาดูเลยนะครับว่าตรงนี้คืออะไรนะครับเป็นยางครับยางพารานะครับหลังจากใช้นูดฟลายไปแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้เปอร์เซ็นต์ยางเพิ่มขึ้นแล้วก็กรีดง่ายขึ้นแต่อย่าเพิ่งเชื่อเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงเสียงจริงกับเกษตรกรแล้วก็เจ้าของแล้วก็คนกีดแล้วก็คนผู้ที่แนะนำว่าหลังจากใช้นูดฟลายเป็นยังไงบ้างเชิญนะครับตามผมมาเลยนู่นรออยู่แล้วเดี๋ยวใครเป็นเจ้าของครับเนี่ยโอ้เจอตัวแล้วเจ้าของแนะนำชื่อสักนิดนึงครับผมก็สวัสดีค่ะชื่อพรพันธ์พงศวรรณค่ะแต่ที่นี่เรียกพี่จิ๋มหรือป้าจิ๋มค่ะอ๋อป้าจิ๋มพี่จิ๋มป้ามันแก่ไปเรียกพี่ดีกว่าเนาะตรงนี้เป็นพื้นที่อำเภออะไรครับจังหวัดอำเภอสอยดาวค่ะจังหวัดจันทบุรีค่ะโอ้จันทบุรีจันทบุรีนี่มีผลไม้ขึ้นชื่อเลยเนาะใช่ค่ะแต่จะเปลี่ยนจากผลไม้เป็นยางแล้วเนี่ยวันเนี้ยค่ะเนาะครับผมพื้นที่ของพี่จิ๋มนะตรงนี้ยางทั้งหมดเท่าไหร่ครับกี่ไร่กี่ต้น60กว่าไร่ค่ะ60ถ้าเป็นต้นประมาณถ้าเป็นต้นก็ 5,000 กว่าต้นนะคะ 5,000 กว่าต้นนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเยอะเลยแต่วันนี้ที่ผมจะมาคุย ก็คือหลังจากใช้นูดฟอร์ไลท์ไปแล้วเป็นยังไงแต่พี่จิ๋มครับรู้จักนูดฟอร์ไลท์จากไหนครับใครมาแนะนำก็คนนี้ค่ะชื่ออะไรนะครับที่มาแนะนำพี่จิ๋มครับผมหน่องนะครับหรือคุณชนะนะครับผมนิ่งหน่องครับใช่ครับนิ่งหน่องนวลน้องเข้ามาเมื่อไหร่ครับมาเดี๋ยวนี้แล้วมาเดี๋ยวนี้แล้วอีกท่านหนึ่งชื่ออะไรครับแคทค่ะแคทค่ะแคทนี่เป็นแมวป่ะฮะค่ะเชื่องไหมแมวเชื่องไหมไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยเชื่องครับผมตอนแรกที่มาแนะนำพี่จิ๋มเนี่ยพี่จิ๋มเขาเชื่อไหมฮะก็ยังค่ะต้องทดลองก่อนทดลองก่อนใช่ไหมใช่ค่ะพี่จิ๋มครับฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งครับยางตรงนี้สามครั้งแล้วค่ะสามครั้งกี่วันครั้งครับใครเป็นคนฉีดเนี่ยใครเป็นคนฉีดผมฉีดครับพี่คุณน่องแล้วก็ชื่ออะไรครับชื่อดนายพบครับมาฉีดเขาเลยใช่ไหมใช่ครับทดลองติดตามเลยใช่ฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งครับ3ครั้ง3ครั้งระยะห่าง7วันต่อ1ครั้ง7วันครั้งแสดงว่าผ่านมาแล้วเกือบเดือนใช่ไหมครับถ้า7วันครั้งนะครับทีนี้ผมจะมาถามเลยนะครับเอาอีกท่านหนึ่งหลบชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อเขมสอนค่ะครับอยู่ที่ไหนเป็นผู้บริหารอยู่ที่สักแก้วค่ะสักแก้วสักแก้วกับสอยดาวนี่ห่างกันกี่กิโลไม่ไกลมากค่ะร้อยกว่ากิโลมาเป็นพยานให้ตลอดเลยร้อยกว่าโลเองนะครับไม่เป็นพี่น้องกันครับผมเป็นพี่น้องกันพี่จิมค่ะคนนู้นไข่นั่นน่ะยืนหลบซ่อนๆเดี๋ยวถามนิดนึงชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อแววค่ะหลังจากตอนแรกๆที่เขามาแนะนำเนี่ยที่คุณหน่องกับคุณแคทเนี่ยมาแนะนำเนี่ยพี่จิมเชื่อไหมก็ต้องยังเพราะว่ายามันมีหลากหลายตัวใช่เยอะแยะมากมายก็ต้องทดลองค่ะครับทดลองค่ะก็เลยให้ใช้เป็นแปลงทดลองของตัวนี้ค่ะครับผมค่ะทีนี้เมื่อหลังจากใช้แล้วหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยต้องถามคนกรีดไหมค่ะทีนี้นะครับก็คือหลังจากฉีดไปแล้ว3ครั้งตอนที่ยังไม่ได้ใช้นูดฟอร์ไลท์นะน้องแววกรีดเป็นยังไงหน้ามันแข็งหน้ายางที่ตรงกรีดนะฮะมันแข็งถ้าแข็งมันกรีดยากไหมยากค่ะกรีดยากทีนี้ถ้ากรีดยากเนี่ยลักษณะมีดเป็นแบบนี้ถ้าหน้ายางแข็งเนี่ยมันต้องฝนบ่อยไหมค่ะใช่ฝนบ่อยแต่ทีนี้หลังจากกรีดแล้วอ่ะหลังจากที่ใช้นูดฟอร์ไลท์แล้วนะรู้ว่ามากรีดเนี่ยเป็นไงการกรีดหน้ามันนุ่มขึ้นค่ะหน้านุ่มอย่าถอยพี่ดิอย่าถอยพี่ไปทำอะไรหน้ามันนุ่มขึ้นถ้าหน้านุ่มขึ้นนิ่มขึ้นกรีดง่ายไหมง่ายค่ะกรีดง่ายแสดงว่าเมื่อใช้นูดฟอร์ไลท์แล้วนะครับก็จะทำให้การกรีดง่ายขึ้นเรื่องน้ำยางจะลองให้กรีดเลยไหมพี่จิ๋มลองกรีดเลยเนาะว่าแต่ตอนนี้กลางวันนะคะตอนนี้กลางวันเป็นเวลากี่โมงครับถ้าท่านผู้ชมลองดูนะครับนี่3โมงนะครับ3โมง10กว่านาทีเกือบ15นะครับนี่คือ3โมงเช้าเลยปกติแล้วถ้าการกรีดยางเนี่ยต้องกรีดตอนกี่โมงครับพี่จิ๋มประมาณ3ทุ่มไปแล้ว3ทุ่มกลางคืนมันถึงจะออกดีแต่วันนี้3โมงเช้าจะลองกรีดดูนะครับว่ายางจะออกเป็นยังไงมั่งแล้วก็กรีดง่ายเชิญครับน้องแววมาตรงนี้นิดนึงนะทุกท่านมาเป็นพยานเนาะว่าการกรีดเป็นยังไงนะครับเอาละผมจะฟังเสียงการกรีดด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะฟังเสียงนะครับมันจะกรึบกรึบกรึบน้ำยางออกตามเลยพี่จิ๋มมาดูตรงนี้ครับน้ำยางออกตามเลยนะฮะเนี่ยการกรีดลักษณะเป็นเสียงแบบนี้มันง่ายไหมอย่างนี้ง่ายไหมนะเว้ยกรีดง่ายเนาะเห็นไหมฮะน้ำยางตามเลย
ห็นมั้ยครับเนี่ยน้ํายางไหลตามเลยนะครับเนี่ยการกรีดมันจะง่ายขึ้นหยดออกมาแล้วเห็นมั้ยครับแล้วทีนี้เรามาดูเปอร์เซ็นต์ยางนะครับเปอร์เซ็นต์ยางนะฮะเนี่ยฮะข้นเลยพี่จิ๋มเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ยางมันจะผมรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ยางมันจะดีครับเปอร์เซ็นต์ยางมากขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยไม่เท่าไหร่ปุ๊บมันก็จะเป็นเนื้อยางเลยเนี่ยเนี่ยถ้าเริ่มแห้งปุ๊บเป็นเนื้อยางเลยเนี่ยเห็นไหมฮะอย่างนี้ดีไว้น้องปกติแล้วเนี่ยการกรีดกลางวันน้องแววเคยกรีดกลางวันไหมไม่เคยไม่เคยแล้วกรีดกลางคืนมันจะออกแบบนี้ไหมกลางคืนอ่ะมันก็ออกแบบนี้แต่ทีนี้กลางวันมันออกอ่ะก็แสดงว่าน้ำยางออกดีไหมครับพี่จิ๋มแบบนี้ถ้าอากาศอย่างนี้ออกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าอากาศมันไม่เย็นแล้วเพราะแต่ถ้าเรากรีดกลางคืนอ่ะอากาศมันให้มันก็ทำให้เราออกเพิ่มขึ้นใช่เนี่ยพี่จิ๋มต้องดูเนี่ยนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเปอร์เซ็นต์ยางเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยเหนียวนึบเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ยางดีนะครับผมบอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์ยางดีแน่นอนเลยขอเสริมนิดนึงครับระหว่างที่ตอนที่เรามาฉีดอาทิตย์ที่2ที่3เนี่ยฮะฉีดอยู่เนี่ยคือน้องเขาไม่ได้กรีดแล้วเรามาฉีดน้ำยาฉีดน้ำดาน้ำยางมันจะไหลตามมาตลอดเลยตอนที่ฉีดอยู่คือเราไม่ได้พ่นแบบแอบมาเองครับพี่เราไม่ได้ฉีดแบบให้โชว์นะเราฉีดแค่แบบผ่านใจนั้นน้ำยางก็ยังไหลตามออกมาเลยไหลตามเลยพี่จิ๋มครับก็คือที่เรามาทดลองกรีดเนี่ยทดลองฉีดนะครับเมื่อทดลองฉีดฉีดทั้งหมดไหมฉีดกี่แถวฉีดกี่ต้นทดลองไว้2ฝั่งเอง2ฝั่งตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้กับตรงนี้ตรงไหนทดลองตรงนี้กับตรงนี้กับตรงนั้นค่ะแถวนี้กับแถวนี้2แถวใช่ค่ะ2แถวที่อื่นไม่ได้กรีดเลยไม่ได้ฉีดนะฮะทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันว่าหลังจากใช้กับไม่ได้ใช้เราไปกรีดที่ไม่ได้ใช้ดีไหมก็ลองดูได้ค่ะเนาะนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าไอ้ต้นที่ไม่ได้ใช้มันมีลักษณะแบบไหนลองดูลักษณะการเสียงที่ไม่ได้ใช้นะฮะยากไหมยากกว่าดูน้ำยางนะครับน้ำยางไม่ค่อยออกดูนะฮะแต่นั้นไหลตามเลยอันนี้แข็งกว่านู้นไหมน้ำยางไอเนี่ยหน้ายางอะแข็งไหมค่ะแข็งกว่านิ่มกว่าไอตรงนู้นนิ่มกว่าแต่หลังไอที่ไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยดูน้ำยางนะครับก็ออกน้ำยางออกแต่มันจะไหลช้ากว่าตรงนู้นนะครับทีนี้มาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ยางนะครับตรงนี้คือที่ไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์นะครับเนี่ยครับมันจะมีน้ำมากกว่านะครับตรงนี้มันจะมีน้ำมากกว่าเปอร์เซ็นต์ยางนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะคือมันกระจายไปทั่วเลยมันไม่มีนะยางออกมาเลยเปรียบเทียบให้เห็นเลยเป๊ะเลยนะครับพี่จิ๋มมาดูนะครับเนี่ยพี่จิ๋มครับเนี่ยมาดูนะครับเนี่ยเห็นไหมไอ้ตรงนู้นมันมีเปอร์เซ็นต์ยางเยอะแต่อันนี้จะใสกว่าอันนี้มันมีน้ำเยอะกว่ามันถึงไม่เป็นใช่มันไม่เป็นก้อนเลยตอนที่มาฉีดเนี่ยส่วนผสมยังไงบ้างครับก็ผสมสูตร2ครับสูตร2กี่ซีซีครับ10ซีซีครับต่อน้ำต่อน้ำ20ลิตรครับครับผมแล้วก็เคล่า10ซีซีครับอย่างละ10ครับแล้วฉีดยังไงครับในการฉีดก็เดินแบบฉีดให้ทั่วครับฉีดที่ลำต้นฉีดที่ลำต้นต้นให้ทั่วครับครับฉีดให้ทั่วแล้วก็สามารถเดินเร็วได้เลยครับเพราะมันไม่สิ้นเปลืองระยะห่างกี่วันฉีดทีนึง7วันฉีดครั้งนึงครับฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งครับฉีด3ครั้งแล้วครับ3ครั้งใช่ครับ7วันครั้งใช่ครับ10ครับครับผมลดต้นทุนไปเยอะมากลดต้นทุนเลยใช่มั้ยใช่ครับผมใช่ครับนี่คือวิธีการใช้นะครับง่ายและประหยัดลดต้นทุน2แถวที่ฉีดนูตฟอร์ไลท์กับที่ไม่ได้ฉีดการกรีดเป็นไงมั่งที่ไม่ได้ฉีดก่อนที่ไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดนี่หน้ามันจะแข็งหน่อยหน้ายางแข็งถ้าหน้ายางแข็งนี่ออกกำลังเยอะไหมค่ะออกกำลังเยอะแล้วฝนมีดบ่อยไหมบ่อยบ่อยนี่คือไม่ได้ใช้จะเป็นลักษณะนี้แต่ทีนี้หลังจากฉีดนูตฟอร์ไลท์ไปแล้ว3ครั้ง2แถวนั้นนะ3ครั้งเป็นยังไงบ้างมันจะนุ่มขึ้นค่ะหน้ายางนิ่มขึ้นค่ะแล้วทีนี้เมื่อหน้ายางนิ่มขึ้นเนี่ยมีดต้องฝนบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยดีไหมอย่างนี้ดีที่พี่จิ๋มดูแล้วลักษณะของต้นเป็นไงบ้างครับมันเปลี่ยนแปลงตรงไหนมั่งก็หน้ายางมันก็
สีมันก็ดีอะค่ะดีขึ้นใช่ไหมฮะถ้าคนที่สนใจหรือคนที่ต้องการรู้ว่าตรงนี้ใช้จริงหรือเปล่าต้องถามใครครับชื่ออะไรฮะแคทค่ะแคทนะครับคุณแคทคุณแคทขอเบอร์โทรได้ไหมครับถ้ามีคนสนใจที่จะถามได้ค่ะ087ค่ะครับ975 3259ค่ะอ๋ออีกครั้งนึงครับผมอีกครั้งนึง087 975 3259ค่ะครับผมสนใจปุ๊บโทรมาถามได้เลยนะครับว่าใช้จริงหรือเปล่าที่อำเภอสอยดาวนี้ครับผมนี่คือผลงานของนูดฟอร์ไลท์ใช้และไม่ได้ใช้ต่างกันเยอะเลยนะครับเปอร์เซ็นต์ยางก็ดีนะครับแล้วก็การกรีดก็ง่ายขึ้นแล้วก็การฝนมีดไม่ต้องฝนบ่อยนี่นะครับคือผลงานของนูดฟอร์ไลท์นะครับรายงานตรงจากบ้านคลองคาถาอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนูดฟอร์ไลท์เยี่ยมโอ้โหสุดยอดสุดยอด